สาวพุทธิพันธ์ด้วยนะครับอยู่กับผมสุวรรณสมศรีครับก็วันนี้เราก็จะมาให้คุณผู้ชมได้อยู่ Behind the Scene ของ Five Nights at Freddy's Season 1นะครับผู้ชมซึ่งเป็นจบไปแล้วนะครับหวังว่าคงจะซึ้งกันน่าดูครับสำหรับตอนจบนะครับโอ้โหอุตส่าห์เอาเพลงโอ้โหไม่อยากพูดเลยคือมันเศร้าจริงๆนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดู Behind the Scene นั้นผมขอพูดถึงซีซั่น2ก่อนนะครับซึ่ง Five Nights at Freddy's Season 2นั้นผมยังระบุไม่ได้ครับว่าจะมาตอนไหนเพราะว่าเดี๋ยวระบุทีไรเนี่ยมันก็จะมีข้อผิดพลาดตลอดทุกทีนะครับชมซึ่งอธิบายต่อนะคือเนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบว่าผมย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ร้านพิซซ่าแห่งนี้ยังไม่ดังนะครับแล้วก็ย้อนไปเจอกับคุณเล่นเมทัลนิกพวกนี้ทุกตัวเลยพวกทอยชิก้าทอยบอนนี่ทอยเฟรดดี้พับเพจอะไรประมาณนี้ครับคุณชมซึ่งผมก็จะทำให้แบบว่าพวกเขาไม่รู้จักผมแล้วผมก็ต้องแบบว่าอยู่ที่นี่จนกว่าจะหาทางแก้นั่นก็คือแบบว่าหาทางกำจัดพวกผู้กายนะครับว่าง่ายๆอ่ะซึ่งอันนี้คือในเรื่องครับอ่ะแล้วก็เรื่องซีฟายแนนซ์เฟรดดี้ซีซั่น3อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าซีซั่น2ผมก็กะว่าจะให้มันจบตั้งแต่ซีซั่น2แหละอ่ะเดี๋ยวซีซั่น3ผมไว้ดูอีกทีว่าจะมีหรือเปล่านะยังไม่ได้บอกนะว่ามีนะโอเคครับโอเคไปดู Five Nights at Freddy's ซีซั่น1 Behind the Scene กันได้เลยโอเคนะครับพี่ปอนี่ตามผมมาครับทําผมมึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลืมบทเฮ้ยเฮ้ยฉันก็แค่อยากฆ่าและฆ่าพวกแกซ้ำแล้วซ้ำแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรนะโอ้ยแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหลืมบทอีกแล้วโอ้ยเฮ้อเอ้ยกดเอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่อ่ะ3 2 1พี่บอนนี่ผมไม่ทิ้งพี่หรอกนะไปซะตั้งแต่ตอนที่ยังมีโอกาสและไปซะตบไปซะไปเธอไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแต่อะไรแต่ผมอยากไปห้องน้ำครับเฮ้ยนี่มันอยู่ไม่อยู่นี่มันอยู่ในบทหรือเปล่าเออลืมมันไม่อยู่ในบทนี่ค่ะเฮ้ยครับพี่บอนนี่ครับผมไม่ทิ้งว่าพี่หรอกนะไปซะตั้งแต่ตอนยังไม่หรอกอ้าวโอ้ยครับพี่บอนนี่ครับทุกคนครับผมขอสัญญาว่าผมจะเฮ้ยลืมบทอีกแล้วว่าผมจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้โอ้ยมันลึกอะไรได้ตอนนี้โอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยพี่บอนนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแบดดีเซนเฮ้ยมันต้องพูดยาวกว่านี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันต้องพูดแบดดีเซนไม่ใช่แบดดีเซนไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยคัดโถ่ก็มันจะรู้แผลมันอยู่แล้วโถ่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยโหเฮ้ยไอ้ซึนโหแผลเรากำลังจะสำเร็จอยู่แล้วเฮ้ยเกินไปเฮ้ยหมดเกินเฮ้ยพูดเกินไปเปล่าเฮ้ยยังไม่ถึงเฮ้ยมันไม่มีนะมันไม่มีนะสคริปต์นะเฮ้ยผิดแล้วเอาใหม่คัดโทษที่พี่ดูแล้วนะเขาน่าจะชกตายฮะชกตายเพราะอะไรอ่ะฮะชกตายเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ก็เขาไม่ใช่หุ่นยนต์ปกติสิไอ้แน่นะว่าบทอย่างนั้นอ่ะไม่แน่อ่ะเฮ้ยมันแปลกแค่บทมันแปลกๆอ่ะเฮ้ยว่าไงเฮ้ยผิดไปใหญ่แล้วคัดเฮ้ยนั่นมันกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรเฮ้ยกลิ่นไม่ไหม้อ่ะเฮ้ยกลิ่นไม่ไหม้อ่ะกลิ่นมันไม่มันกลิ่นมันไม่ไหม้มันกลิ่นมันไม่ไม่ใช่ไม่ผิดไปใหญ่แล้วผิดอ้าวพี่เฟรดดี้เป็นอะไรโอ้กูเฮ้ยสปริงแทบซึ่งมีไปบอนนี่ทำตามแผนบีแผนบีคืออะไรครับพี่บอนนี่แกคื
ให้ฉันล่าแปให้ได้ให้ฉันผิดไปเนี่ยเฮ้ยไอหัวเนี่ยมาจากไหนเฮ้ยหัวมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วเฮ้ยผิดคัดเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพี่เขาเพจหายเอ้าไฟหายไปไหนเฮ้ยคัดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยของหายเฮ้ยของมันหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้ขวดเก็บวิญญาณหายเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไฟไหม้อีกเอ้าฉันอยากจะฆ่าพวกแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างที่ลืมบทอีกแล้วโอ้โหเสียงนี่มันเหมือนแบบว่าคนกำลังปวดทุกข์อยู่ในห้องน้ำมันเสียงอย่างนั้นจริงๆอ่ะซึ่งเป็นไรเปล่าผมรู้สึกเจ็บแผลพี่เจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันทำไรผิดเสียงเอาคัดหวังมันทำไรเสียงฮัลโหลดูเหมือนว่าไฟฟ้าเขาจะรับวงจรอ่ะอ๋อไม่น่าเดี๋ยวผมขอไปล้างแผลกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างแผลกันเฮ้ยกดเฟรดี้ชิดดิพี่ขอแผลกับกดเฟรดี้มันอยู่ในนั้นแหละเฮ้ยลืมบทเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อลืมซะแล้วเฮ้ยโหลืมบทแล้วเนี่ยโหจะบอกว่าที่จริงมันจะต้องไปตรงนู้นก่อนแล้วค่อยมาตรงเฮ้ยผิดแล้วผิดเฮ้ยในกล่องนี้ปะอ้าวเฮ้ยแผ่นกระดาษรหัสหายอ้าวเฮ้ยแผ่นกระดาษรหัสหายไปไหนแล้วอ้าวเฮ้ยแผ่นกระดาษรหัสหายเฮ้ยเป็นกระดาษรหัสหายต้องเสกมาใหม่อีกขี้เกียจเก็บหมดได้ไปเลยเอ้ยตึกอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยงงเอาพี่พ่อเพชรเอ้ยเจ็บสปริงคุณสปริงแถบหายไปไหนอ้าวลืมเสกอ้าวสวยแล้วสวยนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำไฟในซาเฟรี่ซีซั่น1ครับชมโอ้เรื่องทุกอย่างนี่มันแบบอนาถใจเหลือเกินแต่ละอันโอ้ทั้งลืมเสกทั้งลืมนู่นลืมนี่ฉะนั้นใครที่ชอบวิดีโอเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันเลยครับแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อสำหรับไฟในซาเฟรี่ซีซั่นซีซั่น2นะครับแล้วก็จบซีซั่น1ไปนะก็ขอให้คนติดตามเยอะๆนะครับอ่ะแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดอันไลค์เฮ้ยผิดไปเนี่ยอ่ะแล้วงั้นสรุปวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายยิบโดนปะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็